และในที่สุดวันนี้เราก็เดินทางมาถึง 400,000 ซับสไครเบอร์แล้วนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมมาไม่ว่าจะเป็นชาวเล็กชาวรัฐชาวเขาชาวป่าหรือคนที่หลงทางเข้ามาก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะทำ Q&A แล้วกันใครอยากถามอะไรถามผมไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยละกันเป้าหมายของเรายังคงเดินทางต่อครับเป้าหมายต่อไปเรา 500,000 ซับช่วยกันกดไลค์กระทืบไลค์กันด้วยนะครับกลับเข้ามาสู่เกมของเราดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยมันมีไข่มาครับในร็อกแลนด์เป็นไข่แห่งความรักครับผมไข่วาเลนไทน์ผมจัดไปเลย2ฟองโอ้โหเฮียระดับยูทูบเบอร์ 400,000 ซับจะมาเปิดไข่2ฟองไม่ได้ครับจัดไปอีก20ฟองมูลค่าเบ็ดเสร็จ 1,800 บาทจัดไปอย่ารอช้าลากใส่ปุ่มเลข2แล้วย้ายมือมาที่มอดอกเลยครับผมจะเปิดที่นี่ฮะเพราะเราได้ดิบได้ดีที่นี่บ่อยมากสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดในไข่นี่ก็คือหมวก SSR ครับมันคือหมวกที่ดีมากๆมันคือหมวกควีนเนี่ยนะฮะคุณสมบัติมันคือว่าถ้าเราบวก9เนี่ยเราจะตีไม่สนขนาดเลยครับผมบอกเลยว่าโคตรโกงว้าวแล้วก็ไปเลยครับอย่ารอช้า20ฟองปั๊บ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 ไหนดูซิได้รองเท้าอะไรรองเท้าลุกกี้ชาดูเป็นรองเท้า EXP แต่ว่าต้องตีบวกทุกๆ2ขั้นโอเคไปกันต่อปั๊บ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 ได้กลิ่นความเกลือว่ะครับผมเค็มปี๋เลยอันนี้ได้โร่อีกอันนึงฮะโรกากรู้สึกว่ามันกำลังจะมาเลยครับผมไม่รอช้าครับจัดไปอีก20ฟองยูทูบเบอร์400,000ซับมันจะพอได้ไงวะแค่นี้เปลี่ยนเมืองเปิดหน่อยดีกว่าปั๊บ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 หมดเงียบอย่างกับป่าช้าเลยครับหมวกควีนไม่มาสักใบผมก็เลยพักก่อนครับทีนี้มานั่งปล่อยบอทจากการวิจัยรอบที่แล้วเนี่ยผมพอจูเดว่าบอทผมตายเพราะว่าอะไรผมก็เลยไปตั้งค่าปรับเซตติ้งใหม่ปรับของมานิดหน่อยตอนนี้ผมบอทได้ยาวๆเลยฮะแต่ว่าฟาร์มไม่ได้สักพักครับจิตใจก็เริ่มวาวุ่นครับได้กินหมวกควีนมากำลังจะมาผมไม่ได้บอกอะไรเยอะแค่อดัมโอลิเทพแล้วก็อีรูแล้วก็แว่นขยายส่องผมไม่พูดเยอะเลยไปขออนุญาตเลยละกัน20ฟองเปิดหาและทำการตีแบบรัวๆครับไป20ฟองกว่าเดนทันทายช่องอื่นเขาอาจจะมีการลำกันช่องเราไม่ต้องลำเปิดเลยปั๊บ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 จบคำว่าจบอยู่ที่ไหนครับผมไม่รู้จักผมวิ่งมามอร์ดแล้วก็จัดไปอีก20ฟองรวมมูลค่าไปเสร็จตอนนี้เนี่ย80ฟองและมูลค่าความเสียหายตอนนี้เกือบ 8,000 บาทแล้วปั๊บ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 ผมได้บวกควีนมาในราคา80ฟองทุกคนคิดว่าคุ้มไหมครับแต่ผมคิดว่าเท่าทุนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ในตลาดหมวกควีนขายอยู่ที่ประมาณ250-300แต่ถ้าเราไปตีบวก9ติดเนี่ยผมบอกเลยว่าจากปกติขายเดิมๆ 6,000 กว่าบาทจะกลายเป็นใบละ 100,000 บาทได้เลยผมไม่รอช้าเลยครับหวดทันทีเลยสูตรแบบฟองร้อนห้า6 7 8ไอ้ต้องตีสดถ้าไม่ตีสดมันมีไม่พอเว้ยไปสดแม่ขนลุกขนลุกขนพองว่ะไอ้สัตว์หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีขอญาติกลับไปหาเมืองพ่อค้าที่ดีที่สุดแห่งการตีบวกผมขอยกให้เขาเลยครับโฮโฮเกรเฮนภารกิจคือผมต้องตีบวก6ครับแล้วผมจะใช้อีรูเทพ789แล้ววันแม่งแตกตั้งแต่บอก4เลยรู้สึกว่าวันนี้ลมแรงแปลกๆครับตียังไงก็แตกไม่อยากจะตีเลยครับตอนนี้เย้ยวันนี้มันแรงลมไม่ค่อยดีว่ะรู้สึกมันจะแตกว่ะทุกคนเอางี้ปะผมว่าเราหยุดที่บวก4ดีกว่าปะขอญาตเลยนะเอาเก็บก่อนละกันนะแต่ทุกคนดูราคาตลาดตอนนี้ครับบวก9เนี่ย3333หมวกราคาเกือบแสนครับมันเย้ายวนเหลือเกินแรกๆแกรนด์เวิร์ดกับไข่ดีเจนวันนี้ที่มีการวางตลาดมากที่สุดนั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้ครบเดือนที่4แล้วครับเศษดีเจนจะครบกันแล้วส่วนใครที่ไม่ได้เติมแพทเทิร์นพาร์ทเนี่ยก็ต้องสะสมไข่กันเองครับ4ตัวผสมเป็น1ตัวครับจากอันคัมมอนไปอีพิกจากอีพิกแล้วก็ไปดีเจนซึ่งกว่าจะมาถึงการผสมดีเจนเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากๆครับเพราะอีพิกเนี่ยไม่ได้หากันง่ายๆแต่ว่ามันมีหนทางการันตีอยู่ครับแต่ว่าต้องสะสมแพทเทิร์นพาร์ทถึง4เดือนเพื่อหาเศษดีเจนตอนนี้ถูกสุดที่มิสเทสนะครับ1999นะครับเอาละท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ตรงหน้าจอของเราคุณเห็นสิ่งนี้ไหมสิ่งที่เรียกว่าอีพิกแล้วก็ขอญาติสุ่มให้มันได้แองเจลิงมิวแทนดากอนซึ่งจริงๆตอนนี้ผมก็มีอีพิกประมาณ4ตัวแล้วครับตัวนี้จะเป็นตัวที่5แล้วที่ผมได้มาจริงๆเนี่ยผมอยากได้ไอ้มิวแทนครับเพราะมันบวกแอคแท็กหรือไม่ก็แองเจลิงครับเพราะว่ามันบวกแบกน้ำหนักได้ 3,000 แล้วก็ดิฟเฟนต์ตั้ง100เอาไปใช้วอร์ได้ด้วยแต่ผมยังหามันไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนเหมือนกันส่วนในไอดีตอนนี้ผมมีแคทโอในเทล1ตัวฮะแล้วก็มายาปูเปิลเอาจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับมายาส่วนที่2ตัวก็คือโอพาทอนครับเอามาทำไมกันมาดูเยอะแยะนับช่องก่อน1 2 3 4 5ช่องที่6ผมเปิดไข่การันตีที่ผมได้จากฟาร์เดนพาร์ทมากลายเป็นมายาเพอร์เพิลซึ่งผมมีแล้ว2ตัวผมช็อกเลยครับทำอะไรไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าแม่งไม่ได้ใช้งานโอเคก็ไม่ว่าอะไรมายาไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะขออนุญาตเลยนะสุ่ม4ตัวอ่ะ
ายเป็นดักลอด1 2 3อีกตัวนึงอยู่ที่ตูดผมคิดว่าผมจะรวม4ตัวเป็น1ตัวฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรมึงมานี่กูดึงคอเสื้อมาแล้วกูบอกว่ามึงมานี่แต่จากการที่ผมดูหลายๆคนเปิดแล้วนะครับผมมันก็จะได้อีพิกเนี่ยนะครับการที่ได้รีเจนเนี่ยโอกาสน้อยมากครับโอกาส 5% แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับผมอาจจะกด4อันแล้วกลายเป็นรีเจนก็ได้จังหวะนั้นผมไม่รอช้าเลยครับผมต้องมาที่อปาต้าก่อนเพราะวันนี้ผมมีนัดลงหอ TOT กันเฮ้ยมูนไลท์ว่ะเนี่ยดูไว้ลูกหน้าตามูนไลท์เป็นยังไงตัดรีเจน ET ก่อนเอ้าเชี่ยจบเลย ET ก่อนก็เปิดแบบตีเผื่อดิ ET ก่อนอะปั๊บชื่อขึ้นจอรีเจนดาก้อนมายาโอบอดอนมายาทุกคนดับผมตกใจจนไมค์ผมตัดเลยครับทุกคนคิดว่าไอ้ตัวดับเบิ้ลเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมบอกได้ว่าไม่ต่ำกว่าแสนเหมือนผมถูกหวยเลยครับผมจังหวะนี้เฮ้ยอภรณ์ได้1ชิ้นกว่าเฮียขออนุญาตดื่นแอคที่นี่เลยละกันนะทุกคนเฮ้ยที่เปิดใครอยู่ไหนวะทุกคนผมได้ดีเจนจากการที่มันผสมกันโอกาสเกิด 5% ผมโชคดีสุดๆเลยและผมยังเหลือการันตีอีกตัวนึงด้วยแต่ว่าผมต้องเติมแบตพัทให้เต็มก่อนนะฮะรอบนี้ถึงจะเปิดได้อุ้ยชีวิตนี้สุ่มอีพิกไม่เคยได้ทุกช้างทำบุญมาแบบบุญแล้วชีวิตนี้ผมไปเอาที่ฟักไข่มาแล้วเปิดเลยฮะโอ้เท่จัดน้องดูพี่อุ้ยมือไม้สั่นมือแตกมึงเอาเดินลูกพี่สั่นโอเคครับพี่ผมลืมไปแล้วว่าผมต้องลงหอ TOT ครับตอนนี้เพื่อนตามแล้วโอ้โหทุกคนคิดว่าผมชื่นชมปีนี้หมดแล้วยังแต่ผมขอว่าอย่าเพิ่งหมดเลยละกันเพราะจะต้องมีตีบวกต่ออีกทีนี้ผมได้ดอปเปอร์มาเนี่ยครับผมแบกน้ำหนักได้อีก 10,000 ผมแบกเยลโล่ได้600แบบไม่หนักเลยครับผมซึ่งคุณสมบัติของดอปเปอร์เนี่ยเหมาะกับสายวอลมากครับแบกน้ำหนักได้เยอะมาก 10,000 สเต็งบวก15ดิเฟนซ์บวก20และมีโอกาส 5% ที่จะฮิล77ด้วยนะฮะเอาจริงสัตว์ดิเชนตัวอื่นเนี่ยโกงอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมได้ดอปเปอร์มาเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับถือว่าเป็นตัวที่ติดท็อปเทียร์เลยคุณสมบัติเอาไปใช้วอลได้แบกของได้โอ้โหครบเครื่องเลยครับถึกสุดๆแต่ถ้าถามผมเนี่ยถ้าอยากจบครบเครื่องเนี่ยครับผมสตอมมี่ไนท์ดาร์คหลอดนี่ก็โหดสุดถ้าถามผมตอนนี้เนี่ยผมเล่นฮันเตอร์ที่ใช้ล่าบอสในหอคอยมันมีดีแค่แบกของเยอะครับแล้วก็เพิ่มความถึกได้หน่อยแต่เอาจริงๆเนี่ยฮันเตอร์โดนตบได้หน่อยก็ตายแล้วฮะมันเลยอาจจะไม่ตรงสายสำหรับผมตอนนี้ถ้าเอาไปใช้ลงหอให้ผมโบใช่ไหมโอ้โหเข้าไปนะเดี๋ยวผมต่อยนะเข้าไปโง่ให้ก่อนมาพูมาครับต้องพูมาครับพูมาเปลี่ยนแก้สถานะไอ้ไอ้พูมาที่บอกแก้บ้านอยู่แก้บ้านรอบนี้เราวางแผนมาใหม่ครับกะว่าจะมาผ่านชั้นเบอร์สิบบัฟซึ่งจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไฮฮาร์ดนิดนึงเพราะว่าพวกเราเป็นแค่คลาส2แต่ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยหนองใยนงเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าชั้นเบอร์สิบบัฟผ่านได้ครับเราต้องเป็นการไนท์แมร์กันหลับครับที่สำคัญเลยเพราะรอบที่แล้วเราหลับไปกันเยอะมากแล้วก็ต้องมีธนูโกด้วยครับเอาไว้ดีดาเมจและที่สำคัญที่ขาดอีกไม่ได้เลยก็คืออาร์เคมิสเอาไว้คือเพราะเบอร์สิบบัฟเนี่ยมันทำให้ของเราแตกรัวๆเลยเอาปัดผมบีเราสู้กันจนมาถึงเฟส2ที่บอสมันตัวใหญ่แล้วตอนนี้เรายิงโดนรัวๆเลยครับผมว่าเราผ่านได้แล้วรอบนี้ยิงเลยยิงสู้ยูตูยูตูยูเปลี่ยนท่ามันเปลี่ยนท่ายิงตูยูเออโอ้โหมือเป็นอะไรมืออะไรพลาดเยอะมากมานี่ซึ่งผมได้ EXP จากเบอร์สิบับเยอะมากเลยครับ 20% แต่จริงๆผมก็ไม่ได้อัพสักทีครับพันเตอร์ผม95ตลอดไปมาลงหอคอยนี่ทีไรครับไรทุกทีตอนนี้มาถึงชั้นที่100แล้วแต่จากคนที่เคยลงมาเขาบอกว่ามันไม่ได้ยากอะไรครับเพราะว่ามอนมันเดินไม่ได้เราก็เลยยืนยิงกันฟรีเลยก็ปกติอ่ะยิงเหรอโอ้โหเหี้ยสบายเบิ้ลดอกแล้วอากาศสดชื่นว่ะอากาศสดชื่นว่ะข้างบนน่ะดีว่ะอากาศไม่เป็นสีม่วงว่ะเหี้ยข้างในมันโคตรอบอ้าวอ่ะโคตรสดชื่นอ่ะหัวกะโหลกอ่ะหัวกะโหลกผมก็เพิ่งเคยลงหอครั้งแรกครับก็จบชั้น100ไปที่เรียบร้อยสรุปบอสชั้น100แม่งกากสุดเลยฮะเรียบร้อยออกมาแล้วแต่ทั้งหมด1,156 อันโอ้เอาเรื่องอยู่นะเพราะได้อาดามาเนี่ยครับจิตใจมันก็ว้าวุ่นครับผมเดินไปตีบวกต่ออู้หูใจสลายผมรู้สึกว่าหมวกนี้ตียากมากๆครับหมวกมันหนักหรือเปล่าไม่รู้ผมหวดรัวๆแม่งก็ลงรัวๆเหมือนกันอู้วันนี้ลงไม่ดีพักเลิกลมแรงความพอใจอยู่ที่ความพอดีครับผมคิดว่าวันนี้มันต้องจบตีวันนี้จบวันนี้ตีพรุ่งนี้ก็แตกพรุ่งนี้ใช่ปะผมขอทดสอบช่างหน่อยอยากรู้ว่าชื่อเสียงช่างจะเป็นยังไงช่างอาร์แฮมท่านมีความสามารถขนาดไหนในการตีบวกโอ้โหบวก6กี่รอบแล้ววันนี้
ตียังไงก็ไม่ขึ้นหมวกเฮียนี่มันหนาจังวะมันแข็งจังวะโอ้โหหมวกมันใหญ่ทุกคนมันเลยตียากโอ้เฮ้ยเฮียโยโย่เฮ้ยโยโย่มานี่มันเสริมดวงเราปะวะเรียกว่าปีชงปีมังกรสลับกันปีหมาตีกันทีนี้ก็แบบสลับสับเปลี่ยนอะผมว่าใช้สูตรไอโยโย่ไอโยโย่แช่งทีแช่งทีใช้สูตรแช่งไงยิงสวนแตกเอาอีกเอาอีกแรงอีกบวก0แดงขูหุ้ยเนี่ยเนี่ยแหละไม่มีแรงแช่งไม่มีแรงตีเว้ยออฟกระโปกหมาโยโย่พอแล้วโยโย่ผมจะสูตรมาติงเกลในการตีครับผมเอาชิ้นอื่นมาล่อเพื่อให้มันแตกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะหาลูปที่มันติดเพื่อเอาหมวกควีนให้มันขึ้นบวก9ติดแล้วไป8แล้วเมื่อกี้8ก็9แล้วเหี้ยอุตส่าห์ล่อรองเท้ารองเท้าแตกรองเท้าแดงกลับไปบวก7เหี้ยมันไม่มีโอลิเพทแล้วดิเหี้ยเมื่อกี้บัฟมันหมดปะวะแจ้งอีกขออีกรอบขออีกทีทีท้ายโยเอาหน่อยหมาสวะผมใช้ตัวสูตรให้เพื่อนแช่งครับโดยปกติแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยโยโย่เนี่ยเป็นตัวสวยมากครับทำอะไรอยู่ข้างใครเมื่อทำให้ของตกของแตกสรุปของจริงว่ะหมวกผมบวก5ค้อนแดงเรียบร้อยแล้วครับไม่สามารถทำอะไรได้เป็ดเย็ดไก่เย็ดหมู